Nice life, nice life. ร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอมทรักเกอร์และรถคลาสสิกโทร0897661966ร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร0355111636 The Keeper by กังหันทองรับผลิตเสื้อครบวงจรเย็บปักถักสกรีนโทร024153956เว็บไซต์ thaiscooter.com เว็บไซต์รถคลาสสิกแห่งแรกในเมืองไทย WCG Diamond ลงทุนเพชรอย่างชาญฉลาดโทร0994566382มาเข้าสู่ช่วงนึงของรายการนะครับตอนนี้ผมขอแนะนำก่อนพอดีอยู่ดีเข้าเฟรมมานะครับขอแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมโจณัฐพงศ์ครับผมเจ้าของคันนี้เป็นเจ้าของคันนี้เลยที่เราพูดถึงตอนแรกก็คือ P50 ใช่ครับนะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันนะครับคุณตินประตูสวนปรุงครับผมแล้วก็ข้างหลังเรานี่ก็คูเมืองเชียงใหม่ครับก็คือเป็นคูเมืองครับคูเมืองส่วนด้านนี้ก็จะเป็นประตูสวนปรุงนะครับเราข้ามฝั่งมาจากร้านมันนี่มันนี่บาร์นะครับก็คือต้องขอขอบคุณทางมันนี่มันนี่บาร์ด้วยที่เอื้อเฟื้อสถานที่จำหน่ายเครื่องหนังและเครื่องดื่มครับผมนะคราวนี้เรามาเบรกนี้เราขอพูดถึงเรื่องของรถตัวรถกันดีกว่าไหนๆแล้วก็แนะนำรถตัวเองหน่อยดีกว่าครับผมทั้งคันเนี่ยครับเดิมมีอะไรไม่เดิมบ้างดีกว่ามีอะไรไม่เดิมบ้างเหรอครับเดี๋ยวก่อนนะอะไรไม่เดิมน่าจะเป็นตัวตะแกรงตะแกรงหน้าที่จะเป็นงานใหม่แล้วครับอ๋อนี่คืองานใหม่แล้วตะแกรงหน้าของเดิมมันมีไหมครับของเดิมไม่มีมาครับผมคงจะผุไปแล้วแหละตอนนั้นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นงานใหม่ที่ทำกันเองขึ้นมาละแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นพวกยางอะครับก๊อกน้ำมันก็คือของเดิมอันนี้ไล่มาตั้งแต่หัวเลยผมเห็นก็คือหัวกะโหลกครับอันนี้เป็นของเดิมมันเลยของเดิมมันเลยครับมันใช้ทำอะไรบ้างครับเป็นสวิตช์ปิดเปิดไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นเรือนใหม่อ๋อก็คือตรงนี้ที่แก๊กแก๊กแก๊กเนี่ยใช่ครับก็คือเป็นเปิดไฟหน้าเปิดไฟหน้าสวิตช์ปิดเปิดแล้วก็มีจานฉายจานฉายครับผมอ๋อส่วนแฮนด์มันเป็นสวิตช์อะไรบ้างครับเนี่ยอ๋อแฮนด์นี่อันนี้คือตัวแตรนะครับอ๋อคือข้างขวานี่คือแตรใช่ครับปกติเราจะเจอแตรอยู่ข้างซ้ายครับผมอันนี้คือข้างขวาใช่ครับแล้วตัวนี้ครับตัวนี้คือเป็นเขาเรียกว่าวาล์วยกวาล์วยกวาล์วปิดเปิดอ๋อยกวาล์วข้างนี้ก็มือเบรกมือเบรกใช่ครับเบรกหน้าเบรกหลังใช่ครับผมคราวนี้อย่างพุทธอย่างคุณตินเล่นรถมาครับกี่ปีละถ้าเกิดเกี่ยวอ่ะลิตเติ้ลเนี่ยจับลิตเติ้ลมาเนี่ยประมาณกี่ปีได้10กว่าปีได้แล้วครับ10กว่าปีปัญหาของที่เจอบ่อยๆของรถรุ่นนี้ครับคืออะไรคืออะไหล่ครับอะไหล่หายากมากอย่างงี้ใช่มั้ยรถเสียทีนึงบางคนเลยครับอันดับแรกบางคนหน้าหลังของเดิมของเขาจะเป็นพลาสติกแล้วมันกรอบเพราะอายุมันด้วยลิตเติ้ลฮอนด้าไม่มีบางคนนี่ขี้เหร่มากเลยครับขี้เหร่สุดๆเลยครับอ๋อขี้เหร่มากก็คือถ้าเกิดว่าสิ่งที่หายากก่อนก็คือบางคนหน้าหลังครับผมแล้วเครื่องยนต์มันมีปัญหาอะไรไหมครับยากไหมผมเห็นไม่เคยมาอยู่หลังท้ายไงนะเครื่องยนต์ส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องวาล์วครับเพราะว่าวาล์ว IDI เสียเขาจะตัวเล็กขนาดเล็กแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของลูกสูบถ้าเกิดลูกสูบหลวมเนี่ยคือตอนนี้ร้านอะไรไม่มีลูกสูบขายแล้วก็ปัญหาใหญ่เลยครับนี่ทำไงครับก็คือต้องใช้ลูกสูบเดิมแล้วไปตีปอกใหม่ให้มันพอดีกับลูกแล้วก็เราก็เอาแหวนที่มันไซส์ใกล้เคียงมาเจียแหวนเอาก็ยังไหวอยู่ครับถ้าต้องการลูกสูบก็มอเตอร์คลาสสิกช็อปมีเป็นลังเลยครับอ๋อเหรอครับขายแล้วครับหาไม่เจอสักทีครับขายของกันเลยดีกว่านะก็คราวนี้ปั่นเร็วสุดเคยปั่นได้เท่าไหร่ปั่นหรือขี่หรือบิดก็ได้ปั่นหรือบิดก็เต็มที่ก็50แล้วครับผม50ใช่ครับผม50 50นี่สำหรับผมผมว่ามันเร็วด้วยอาจจะมีน้ำหนักด้วยแหละอันนี้ผมว่าเร็วนะแล้วอย่างคุณตีนนะครับปั่นสูงสุดเคยแบบคิดว่าตัวเองปั่นได้ถึงขนาดไหนปั่นของผมได้จะได้สัก10 20ขี้แตกแล้วครับเพราะว่าปั่นนะครับปั่นแล้วถ้าบิดแต่ว่าถ้าบิดเนี่ยบิดนี่ก็มิดไม่ได้ครับแต่ไม่รู้ความเร็วเพราะว่าเครื่องมันเซ็ตสมบูรณ์ตอนที่วิ่งดีๆครับแล้วอย่างท่ออย่างเงี้ยครับหายากมั้ยท่อมันเป็นท่อที่แบบทรงแปลกๆอย่างเงี้ยอย่างคันสีฟ้านี่คือท่อเดิมเลยป่ะนี่ท่อแท้ครับท่อแท้เลยครับอันนี้คือท่อตีก๊อปปี้ครับก๊อปปี้ครับอ๋อก็คือท่อแท้มันก็จะเป็นแบบทรงมันจะสวยเป็นงานโรงงานจะแบบตะกลมกิ๊กไม่มีรอยตีตะคงตะเข็บชัดเจนกิ๊ก
ิปล็อกอะไรจะสวยทุกอย่างตรงตัวมีสันมีอะไรครับเพราะว่าถ้างานตีพวกนี้จะตีขึ้นสันลำบากจะทำยากช่างก็จะไม่ทำเขาก็จะไม่ทำละพวกไอ้พวกตัวกิฟต์เนี่ยครับกิฟต์เนี่ยถ้าเป็นกิฟต์เดิมมันจะมีรายละเอียดอยู่ตัวพับตัวอะไรมันจะมีคือถ้าเป็นของรุ่นใหม่สังเกตดีถ้าเป็นของเดิมๆ มาเขาจะรายละเอียดจะดีกว่าของก๊อปมากเลยครับมากเลยแล้วก็แต่ว่าความคงทนอ่ะของก๊อปก็บางครั้งของก๊อปจะดีกว่าเพราะว่ามันสดกว่าสดกว่าใหม่กว่าถ้าไปพูดถึงเรื่องของตัวค้ำตัวเหล็กอะไรพวกเนี้ยถ้าของก๊อปมันก็ไม่มีปัญหาใช่ถ้าเป็นเครื่องยนต์เนี่ยถ้าของแท้ดีกว่ามากครับมากเลยมากครับเครื่องยนต์ของแท้จะอย่างนี้คือไอตัวเพจไอลิตเติ้ลฮอนด้านี่คือของเดิมเลยป่ะครับใช่ครับใช่ไหมใช่ของเดิมครับผมหายากไหมแพงไหมราคาประมาณเท่าไหร่โอ้เพจตัวของเดิมผมไม่เคยเห็นของเหมือนกันแล้วอย่างเงี้ยสมมติอย่างลิตเติ้ลสนนราคาแล้วรถรุ่นเนี้ย P50 ลิตเติ้ลเนี่ยราคามันควรอยู่ที่เท่าไหร่ครับ20,000 กว่าบาทไป 30,000 นะครับ 20,000 กว่าบาท 30,000 หรือว่าจะแก่กว่านั้นแล้วแต่ความสมบูรณ์หรือว่าความครบความสวยของมันนะครับอะไรอยากจะฝากแล้วก็แนะนำสมมติถ้าคนที่ดูรายการแล้วสนใจเนี่ยเห็นลิตเติ้ลอยากมีหรือมีอยู่แล้วใช่ป่ะก็คือหมายว่ามีอยู่แล้วเนี่ยแล้วด้วยแล้วหาร้านซ่อมไม่ได้หาที่ปรึกษาไม่ได้หาของเดิมไม่ได้เข้าไปดูที่ไหนได้บ้างก็ในFacebook ครับในมันจะเป็นกลุ่มครับ Little Honda Thailand เป็นกลุ่มในFacebook Little Honda ขับ Thailand ใช่ครับ Little Honda ขับ Thailand ใช่ครับใช่ป่ะก็คือสามารถในกลุ่มนี้ก็จะมีสมาชิกอยู่เยอะแยะเลยใช่ครับก็คือสามารถที่จะเข้าไปสอบถามเข้าไปพูดคุยหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะมีรถหรือว่ามีรถแล้วอะไรหาไม่ได้อะไรยังไงนะครับก็แอดเฟซบุ๊กกันเข้ามานะครับอาจจะอยู่ทุกทิศทั่วไทยอะไรยังไงถ้าเกิดมีโอกาสได้มาเที่ยวเชียงใหม่ก็มาปั่นเล่นมาคุยกันอะไรด้วยกันส่วนถ้าเกิดท่านผู้ชมที่ไม่สะดวกแล้วสนใจอยากจะรู้เรื่องรายละเอียดฮอนด้าต่างๆก็กลุ่มHonda Little ขับ Thailand นะครับก็เป็นแอดมินอยู่มีแอดมินกี่คนครับมีอยู่2คนครับผมกับเพื่อนคือเพื่อนนี่ก็มีรถเหมือนกันไม่รู้เรื่องอะไรแต่คือช่วยกดรับแอดครับผมก็คอยตอบช่วยคอนแทคเวลามีใครสนใจอยากได้รถอยากได้ข้อมูลก่อนก็เข้ามาถามได้หรือว่าได้รถไม่สมบูรณ์มาไม่ครบใจไม่สู้มาถามก่อนได้เลยว่าจะแก้ไขแปลงแค่ไหนหรือว่ามีรถอยู่แล้วมีปัญหาแก้ยังไงก็แก้ไม่ตกช่างแถวบ้านก็เอาไม่อยู่ก็คุยได้ไม่กัดซ่อมด้วยรับไหมไม่รับไม่ว่างความจริงถ้ารู้จักกันนานๆอาจจะรับเพราะว่าคือมันมีปัญหาต้องถามก่อนว่าปกติซ่อมเองใช่ไหมครับซ่อมเองครับซ่อมเองอยู่อ๋อก็คือทำเองในกลุ่มกันเพื่อนกันก็คือให้เขาทำใช่ครับให้เขาทำใช่ไหมก็คือมาถนัดเลยทางนี้เลยไม่ถนัดพี่ไฟบังคับจนทำได้เป็นอย่างนี้พี่คือหาจนรู้ว่ามันสาเหตุจากอะไรจนทำหลายคันเข้าหลายคันเข้ามันเริ่มจับจุดพี่สังเกตไม่ยากนะครับ P25 กับ P50 คือง่ายๆครับบางโคน P25 เป็นบางโคนเต็มเป็นพลาสติกนะครับตัวนี้เป็นตัวงานสร้างมาก๊อปปี้จากแบบจริงเป็นบางโคนเต็มแล้วก็ส่วนใหญ่ P25 กระโหลกไฟหน้าเป็นเหล็กนะครับแต่ว่า P50 บ้านเราจะเป็นพลาสติกส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ P25 หลักๆเลยดูไม่เป็นไปดูที่ไมค์จะมี30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ไอ้ Little Honda P50 มันจะแบ่งเป็น2รุ่น2ปีนะครับคือตัวถังนี่นะครับตัวถังยกฝายกถังเว้าจะเป็นตัวแรกคือไม่มีไฟเลี้ยวครับตัวนี้จะไม่มีไฟเลี้ยวมีแต่ทุกอย่างจะเหมือนกันหมดแล้วตัวถัดมาคือตัวถังตรงฝาไม่ยกแล้วนะครับฝาเป็นระเบียบคือคนซ้อนจะซ้อนสบายละบรรทุกของได้นั่งสบายแต่ตัวนี้จะพัฒนาขึ้นจะมีที่เกี่ยวขอมีที่เกี่ยวของเหมือนกันแล้วก็มี
พิ่มตัวกล่องของแบตเตอรี่ไฟชาร์จแบตเตอรี่จะอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ดีเลย์ของไฟเลี้ยวจะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับตัวนี้จะใช้แบตเตอรี่6โวลต์เป็นรุ่นเก่าจะเป็น6โวลต์อยู่นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็โดยรวมอย่างอื่น P25 P50 ใช้บอดี้ตัวเดียวกันนะครับเครื่องเหมือนกันเลยนะครับเครื่องเหมือนกันท็อปสปีดความเร็วนี่ผมไม่เคยจับนะครับไม่เคยลองแล้วก็มันจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างนึงคือสวิตช์ไฟเลี้ยวกับแตรเนี่ยจะเป็นยกขึ้นมีสวิตช์ไฟเลี้ยวอยู่ข้างบนนะครับตัวนี้หลุดไปแล้วแล้วก็แตรอยู่ข้างล่างแต่ว่าถ้าเป็น P50 ตัวแรกจะเป็นสวิตช์แตรเป็นปุ่มเดียวแล้วก็ฝังนะครับง่ายๆเลยนะครับอย่างอื่นก็ไอตัวที่เด็ดๆนะครับที่แบบรู้สึกว่าจะมีปัญหาที่สุดคือก๊อกน้ำมันตัวนี้หายากถ้ามีก๊อกน้ำมันเดิมมาต้องหาช่างที่แบบเก่งแล้วก็ทำเป็นเพราะว่าก๊อกน้ำมันทำมาดีมากครับคือมายังไงสามารถซ่อมให้กลับคืนอย่างเดิมได้ฝาตัวนี้เขาเรียกว่าฝาใยแมงมุมนะครับตัวนี้มีปัญหามากเพราะว่าฝาขี้แตกแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาคาบูมีปัญหาเซอร์วิสเขาแกะออกไปแล้วเขาก็ไม่ใส่คืนคือฝาก็จะหายไปนะครับแล้วก็แตรตัวนี้จะเป็นแตรรุ่นเก่านะครับจะหนาๆ หน่อยแล้วก็จะปั๊มคือHonda เขาจะดีอยู่อย่างนะครับหลายๆชิ้นงานของ Honda เขาจะมีตัว HM อ่ะครับ HM ตัวย่ออะไรสักอย่างนึงของเขาติดอยู่นะครับเพราะว่าเขาจะบอกว่ามันเป็นชิ้นงานของ Honda นะครับครับโดยรวมก็ดูง่ายๆก็จะมีแค่นี้นะครับฝากไว้หน่อยนะครับกับ Little Honda นะครับถ้าเกิดใครมีใจรักหรือว่าไปเจอมานะครับบางครั้งรถนะครับมันไม่ต้องครบก็ได้นะครับคืออยู่ที่แบบเราเอาเขามาสภาพไหนมันจะมีคุณค่าที่สุดคือตอนเราตามอะไหล่ครับมันจะสนุกตรงนี้ครับหรือว่าตอนนี้เขามาไม่สมบูรณ์ขี่ได้ไม่ดีเท่าไหร่มันจะมีค่ากับเรามากเพราะว่ามันอยู่กับเราแล้วเราทำให้เขาสมบูรณ์มากแล้วก็วิ่งได้อีกครั้งนึงครับเพราะว่ารถเก่าบางครั้งมันจะไม่เพอร์เฟคครับแล้วก็ไอเรื่องของอะไหล่ครับตอนนี้คือมันสมัยนี้มันเริ่มเปิดกว้างขึ้นแล้วครับคือพวก Facebook เอ่ยอินเทอร์เน็ตเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วก็มันเริ่มจอยให้คนที่มีอะไหล่เก็บไว้เยอะอย่างเงี้ยเราก็เริ่มถึงแล้วครับคือเรื่องอะไหล่ก็ไม่ต้องกลัวนะครับอะไหล่บ้านเราก็ยังพอหาได้เยอะอยู่ครับเพราะว่า Little Honda เนี่ยเป็นรถที่ขายในบ้านเราจำหน่ายในบ้านเราจริงคือรถเหมือนรถดีมสมัยก่อนครับ Little Honda คือตัวเดียวกันแต่ว่ามันสูญหายไปเพราะว่าเรื่องของช่างเรื่องของอะไรหลายๆอย่างครับขอบคุณครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีจักรยานลิตเติ้ลนะฮะถึงแม้จะหาอะไรไม่ได้หรือว่ามาเชียงใหม่อยากจะมาปั่นเล่นมาเที่ยวหากันนะครับลองไปดูในแฟนเพจนะครับลิตเติ้ลขับไทยแลนด์ดูนะครับมาทักมาทายมาแอดเป็นเพื่อนกันได้นะครับผม